ตะวันยามเย็นช่วงเวลาของมื้อค่ำฉันพบเธอที่นั่นที่ร้านหมูกระทะราคานักศึกษาบุฟเฟ่รวมน้ำหวานหนึ่งท่านเพียงร้อยกว่าไม่ได้ตั้งใจเมื่อดิวใครเป็นภรรยาเธอเองก็คงไม่มาเพื่อหาสามีที่ร้านเนื้อย่างเราต่างก็มากับสหายรู้ใจในโต๊ะของเราโอ้โหอยากรวมโต๊ะกับเธอควันเริ่มลอยขึ้นมาบดบังใบหน้าเธอคีบเนื้อย่างบนเตาอย่างช้าช้าเธอนั่งรอแต่เนื้อกลับโดนคีบไปโดยสหายรู้ใจในโต๊ะของเธอโอ้โหอยากไปย่างให้เธอโอ้โหอยากไปย่างให้เธอไปตักหมูที่ป่าและฉันจะตามไปตักหมูที่ป่าเธอคีบหมูฉันคีบปลาแล้วเธอหันมาพูดจาของเราจากเตาฉันคืนสู่โต๊ะเธอจากเตาฉันคืน